ไปดูกิจกรรมเพื่อสังคมจากทางเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างน,นะครับล่าสุดนี้เองได้ร่วมกับมูลนิธิไทยยิ้มในการจัดถุงยังชีพนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภ,ภัยทางภาคใต้โดยทางคุณสาระล่าซากรรมการและประธานกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับ เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดหมหาชนนะครับได้ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมจัดถุงยางชีพจํานวน1000ชุดซึ่งบรรจุดด้วยอาหารเครื่องใช้และสิ่งของจําเป็นต่อการยางชีพเพื่อนําไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ณเมืองไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่ครับถือเป็นน้ำใจนะคะที่เมืองไทยประกันชีวิตนะคะได้ส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะ